วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นจำคุกปารินาไกรคุปเป็นเวลา8เดือนรอลงอาญา2ปีจากคดีปารินาหมิ่นประมาทช่อพรรณิกา14มิถุนายน2565เวลา9นาฬิกาที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลอุทธรณ์นัดอ่านคำพิพากษาคดีหมิ่นประมาทหมายเลขดำออ่าง2043/62ที่ช่อพรรณิกาวานิชโฆษกคณะก้าวหน้ายื่นฟ้องปารินาไกรคุปอดีตส.ส.จังหวัดราชบุรีพรรคพลังประชารัฐเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทหมิ่นผู้อื่นโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และ328จากกรณีเมื่อวันที่4สิงหาคม2562ปารินาโพสต์เฟซบุ๊กเนื้อหาพาดพิงช่อพรรณิกาและธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่พร้อมรวมถึงอนาคตใหม่ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในกรุงเทพมหานครและเหตุระเบิดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องจริงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326พิพากษาและสั่งจำคุกจำเลย1ปีปรับ 100,000 บาทโดยจำเลยให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีจึงลดโทษลงมาเหลือ1ใน3คงจำคุก8เดือนปรับ 66,666 บาทและไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีซึ่งปารินาจำเลยได้ยื่นขออุทธรณ์วันที่14มิถุนายนศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นสั่งจำคุกปารินา8เดือนปรับ 66,666 บาทโดยให้รอลงอาญา2ปีโดยปารินานั้นได้ตอบคำถามสื่อมวลชนที่ไปรอทำข่าวเพียงสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องการยื่นฎีกาว่าก็แล้วแต่ทางทนายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาไทยอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ